โซเชียลจับสังเกตหรือหนุ่มตัวจริงของแอปคือนนกุลบอกเลยว่ากระแสจินทิมพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลกับนางเอกสาวแอปทักษะออนแรงมากๆยิ่งตอนที่ทิมลงภาพร่วมเฟรมกันโดยมีแอปน้องปีใหม่ทิมและน้องที่พิมพ์ทำเอาด้อมส้มกรี๊ดสลบต่างก็เชียร์ให้แอปคือสตรีหมายเลขหนึ่งผู้ครอบครองหัวใจของว่าที่นายกทิมพิธาโดยไม่ต้องต่อคิวกับสาวคนไหนแต่หลังจากกระแสจิ้นที่แอปเกิดขึ้นดูเหมือนว่ากระแสจิ้นเสียงแตกซะแล้วเมื่อชาวโซเชียลจับสังเกตว่าคนที่เดินมากับแอปนอกเหนือจากทีมและน้องที่พิมพ์ที่เดินนำหน้านั้นยังมีหนุ่มหล่อรุ่นน้องอย่างนนกุลชานนท์เดินเคียงข้างแอปและยังถือผ้าคลุมไหล่ให้อีกด้วยซึ่งในรายการสามแซ่บบ่อยครั้งที่ชมพู่อารยาทแอบแซวว่ามีหนุ่มรุ่นน้องมาจีบแม่แอปและจะว่าไปนนกุลก็ถ่ายรูปคู่กับแอปอยู่บ่อยๆกลายเป็นว่าตอนนี้จิ้นกันไม่ถูกเลยว่าจะจิ้นที่แอปหรือจะจิ้นนนกุลแอปดีทั้งนี้เรื่องของความสัมพันธ์ที่แท้จริงคงต้องรอให้แอปหรือนนกุลออกมาพูดด้วยตัวเองอีกครั้งนั่นเองจ้า